นอกจากฟุตบอลครับทีมชาติอย่างฟุตซอลก็คึกคักครับล่าสุดเจ้าอามสุภวุฒิเนี่ยจอมเก่าของฟุตซอลทีมชาติไทยออกมาพูดว่าเขาขอดูร่างกายตัวเองก่อนว่ายังสามารถเล่นทีมชาติไหวหรือเปล่าถ้าไหวเนี่ยก็พร้อมจะลุยฟุตซอลต่อครับเรื่องราวของฟุตซอลทีมชาติไทยกันบ้างนะครับหลังจากเจ้าอามสุภวุฒิเถื่อนกลางนะครับยอดกองหน้าดาวยิงจากสโมสรบูเวฟชลบุรีนะครับตอนนี้อายุ34ปีแล้วนะครับได้กลับมาติดทีมชาติอีกครั้งในรอบ2ปีครึ่งครับทำให้มีข่าวลือว่าเจ้าอามอาจจะเล่นรายการฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียเป็นรายการสุดท้ายก่อนจะประกาศเลิกเล่นนะครับเช่นเดียวกับเจ้าเนิร์ดจิรวัฒน์สอนวิเชียรหรือเปล่านะครับล่าสุดเจ้าอามได้เปิดใจกับผู้สื่อข่าวของทีสปอร์ต7นะครับบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยผมต้องรอดูก่อนครับว่าในรายการฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียเนี่ยผมสามารถงัดศักยภาพออกมาได้ขนาดไหนถ้าผมยังโชว์ฝีเท้าได้อยู่ก็พร้อมจะลงเล่นในนามทีมชาติต่อไปแต่ถ้าหากกรณีที่ไม่สามารถโชว์ผลงานได้ก็จะพร้อมเปิดทางให้กับรุ่นน้องได้ขึ้นมาแทนที่นะครับซึ่งเจ้าอามนี่ถือเป็นตำนานนักฟุตซอลทีมชาติไทยเลยนะครับลงเล่นในนามทีมชาติไทยครั้งแรกเมื่อปี2011นะครับแล้วก็ผ่านเวทีฟุตซอลโลกมา3สมัยครับปี2012 2016แล้วก็2021นะครับโดยครั้งนี้เจ้าอามก็พร้อมจะพาทีมชาติไทยเนี่ยไปฟุตซอลโลกครั้งที่4ให้ได้ด้วยครับว่าเป็นรายการสุดท้ายไหมอันนี้ก็ยังไม่ตอบดีกว่าเพราะว่าถ้าสมมติว่ารายการนี้คือเรายังสามารถงัดศักยภาพตัวเองกลับมาได้หรือว่าสามารถโชว์ศักยภาพตัวเองออกมาได้ก็คิดว่าก็ยังมีอีกต่อไปนะครับแต่ถ้าสมมติว่าในกรณีถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าแบบมันสุดจริงๆอย่างเงี้ยเราก็ควรที่จะหลีกทางให้น้องๆขึ้นมาครับก็เจ้าอามก็ต้องรอดูเพราะว่าประสบการณ์เนี่ยได้อยู่แล้วแต่ด้วยร่างกายนะเพราะว่าอายุ34ปีถ้าเล่นฟุตซอลเกมหนักๆเนี่ยไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าเหมือนกันก็ถือว่าเป็นระดับเอเชียอยู่แล้วนะครับระดับโลกก็ไปถึงส่วนถ้ายุคปัจจุบันเนี่ยต้องมีเจ้าเม็ดนะมูฮัมเหม็ดอุสมานมูซานะที่ไปเล่นอาชีพที่สเปนนะครับเป็นแกนหลักก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับฟุตซอลโลกสำหรับทัพโต๊ะเล็กทีมชาติไทยนะครับ